เทศในที่ประชุมพระวันที่4 พฤษภาคม 2524ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเพื่อนการปัดกวาดนี่เป็นนิสัยที่เคยทำหนังนั้นตามใจเจ้าของมาเนื่องมาคือเราเข้ามานี่มันถึงมาขวางเพราะนี้ไม่ได้ตามใจตามธรรมต่างหากทุก สิ่งทุกอย่างที่มานำมาแนะนำสอนหมู่เพื่อนเป็นพิจารณาตามเหตุตามผลอัตธรรมทั้งนั้นไม่เอาปากป่าเถื่อนมาสั่งสอนหมู่เพื่อนนั้นใครมาให้ดูกันอย่ามาขวางกันเหมือนตะกี้ขวางหม้อพอขวางกันเนี่ยมันกระเทือนกันมากทั้งวัดนี่ต่างองค์ต่างมาศึกษาหลวงแล้วที่นิสัยเดิมที่มันขัดต่อหลักธรรมข้างในอย่ามาใช้เป็นอันขัด นี่แหละการปฏิบัติตัวเองที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะให้เป็นไปตามใจใจทั้งดวงนั้นมองหาจนไม่เห็นไม่เจอเลยมีตั้งแต่ที่เลือดหุ้มห่อจนมิดที่เกิดกระแสความรู้แสดงออกมาตัวจริงของความรู้นั้นถูกที่เลือดมันปิดบังจนมองหาตัวจิตไม่เจอเรายังว่าเราดีอยู่เหรอเมื่อจิตถูกหุ้มห่อด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายแล้วการแสดงมาทางกายทางวาจามันจะเอาความสะอาดมาจากไหนถ้าตัวจิตเดิมซึ่งเป็นผู้บงการเป็นธรรมชาติที่สกปรกรกรุงรังอยู่แล้วด้วยสิ่งไม่เป็นท่าทั้งหลาย เอาเรียนเอาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคำพูดนี้จำให้ดีที่ผมพูดมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเวลานี้มันมีแต่กิเลสบงการทั้งนั้นธรรมไม่ได้บงการในหัวใจเราเราจึงไม่ทราบว่ากิเลสเป็นอย่างไรธรรมเป็นอย่างไรจนกว่าว่าปฏิบัติเข้าโดยลำดับลำดับนี่ค่อยจางไปจางไปธรรมแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนั่นแหละใจค่อยรู้เรื่องกันไปเลยนะถ้าหากไม่ได้ไปพูดปฏิบัติกำจัดมันแล้วจนกระทั่งวันตายจะไม่เห็นเรื่องของธรรมเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสเลยด้วยเหตุนี้เองกิเลสจึงมีอำนาจเป็นข้าศึกต่อธรรมด้วยมาเรามาบวชในศาสนากิเลสไม่ได้บวช ด้วยให้ทราบกิเลสคงเป็นกิเลสอยู่โดยดีเป็นตัวข้าศึกต่อธรรมอย่างสมบูรณ์ไม่เคยสะทกสะท้านต่อการบวชถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่ทำการแก้ไขถอดถอนซึ่งเรียกว่ารบกันนั่นแหละที่เด็ดจะไหวตัวถ้ามีการปฏิบัติแทรกเข้าตรงไหนที่เด็ดจะไหวตัวตรงนั้นถ้าจะพูดภาษาของเราเป็นบุคลาธิฐานของเราที่เด็ดเริ่มร้อนตัวขึ้นมาเพราะถูกฆ่าศึกเข้าจู่โจมอยู่ทุกวันทุกเวลาด้วยความเพียรซึ่งเป็นอัตเป็นธรรมอันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวกิเลสกลัวธรรมอย่างเดียวทั้งสามโลกธาตุนี้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นจึงไม่กลัวอะไรแต่ธรรมนี่เหนือโลกท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกกิเลสจึงต้องกลัวถ้าไม่นำธรรมเข้าไปกำจัดกิเลสจะไม่มีสะทกสะท้านไม่มีกลัวเลยแล้วมันมีความอิ่มพอที่จะอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกก็ถูกมันกล่อมให้หาความอิ่มพอต่อมันไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเรากับกิเลสจึงเป็นอันเดียวกัน
เวลาจะทำกิจการใดๆที่เป็นส่วนกุศลนั้นก็กระเทือนกิเลสกิเลสขัดขืนไม่อยากทำเราก็เห็นตามกิเลสทันทีโดยไม่ต้องคิดอ่านแต่ตรองอะไรเลยกระเทือนเรานั่นหัวลำบากลำบนจะฝ่าฝืนกิเลสดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีเป็นพระดีนั่นก็ถูกขัดขวางจากกิเลสซึ่งเราถือว่าเป็นเรานั้นเสียสุดท้ายก็ไปไม่ได้นี่ข้อสำคัญธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสร้างคนให้ดีสร้างพระให้ดีถ้าไม่มีธรรมเป็นน้ำเชื่อมอยู่แล้วความรู้ทั้งหลายที่เรียนมามากน้อยจะเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดหาสาระไม่ได้พอจะพึ่งพาอาศัยให้รับความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ได้เพราะธรรมจึงเป็นทั้งเครื่องมือสร้างคนให้ดีเป็นทั้งผลคือความสุขในเมื่อสร้างตนได้ดีมากน้อยเพียงไรการจะเป็นคนดีต้องฝืนฝืนต่อสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเคยทำอยู่แล้วและชอบทำอยู่เสมอว่ามีความอิ่มพอฝืนตรงนั้นแหละฝืนสิ่งนั้นอยากทำก็ไม่ทำความอยากเป็นเรื่องของข้าศึกอยากในสิ่งที่ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อยากในสิ่งที่จะทำตนให้เสียให้ล่มจมลงไปโดยลำดับนั้นนั่นคือเป็นฝ่ายต่ำที่จะฉุดลากเราให้เป็นคนต่ำลงไปชั่วช้าเร็วสามลงไปโดยลำดับทีนี้เราฝืนเราไม่ทำนี่คือการป้องกันตัวหรือฉุดลากตนออกมาจากสิ่งต่ำทั้งหลายไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นจะกลายเป็นคนต่ำลงไปเราก็ต้องฝืนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วต้องทำให้อยากทั้งนั้นเรื่องของธรรมไม่อยากหรือไม่อยากทำเพราะฤทธิ์ของกิเลสมีมากกว่าเกินกว่าที่จะอยากทำในทางด้านธรรมะต่อเมื่อได้ทำลงไปโดยลำดับด้วยการฝ่าฝืนทางโดยทางเหตุผลต่อสู้กับสิ่งไม่ดีทั้งหลายโดยทางเหตุผลทั้งที่ไม่อยากทำเราก็ทำไม่ว่าจะหนักเบามากน้อยเพียงไรเราทำโดยทางเหตุผลคือเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วฝืนต่อสู้กับกิเลสเรื่อยไปมันก็ค่อยเบาบางความอยากในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงเพราะมีการต่อสู้ต้านทานกันอยู่ทุกเวลาเวลาสุดท้ายความอยากในฝ่ายต่ำทั้งหลายก็ค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปความอยากฝ่ายธรรมก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาและเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญธรรมก็จากใจมีความเย็นความสงบสุขหรือเย็นใจนี่คือผลเมื่อปรากฏผลขึ้นมามากน้อยย่อมมีแก่ใจที่จะฝ่าฝืนบึกบึนหรือประกอบงานที่ดีนั้นให้เกิดมากมูลขึ้นโดยลำดับส่วนต่ำฝ่ายต่ำก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปฝ่ายดีก็มีกำลังมากขึ้นในเบื้องต้นต้องฝึกต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้ความปล่อยตามอำเภอใจอยู่อย่างสบายนอนอย่างสบายกินอย่างสบายอะไรๆก็เป็นอย่างสบายสบายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสบ่งให้ทำงานทั้งนั้นเป็นอาการของกิเลสทำงานเป็นงานของกิเลสซึ่งจะทำตัวให้เสียไปโดยลำดับลำดับไม่ใช่งานที่จะส่งเสริมตนให้ดีขึ้นนี่สำคัญตรงนี้แต่เราไม่ทราบว่าเหล่านี้เป็นกิเลสเพราะสิ่งเหล่านี้กับเรามันติดกันมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่เรายังไม่รู้เรียนสาภาวะอันนี้ก็ติดก็ครอบหัวใจอยู่แล้วหากว่ามีธรรมะเป็นเครื่องชี้แจงเราจะไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมสิ่งนี้เป็นกิเลสได้เลยตลอดวันตาย
มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมแสดงวิธีแยกแยะให้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ฝ่ายกิเลสรู้ฝ่ายธรรมและสอนวิธีประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนตามขั้นตามภูมิไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งการสิ้นซากของกิเลสและที่สุดแห่งธรรมแห่งความประเสริฐมึงที่ใจทีนี้กิเลสที่ว่าหุ้มห่อซะจนมิดมองหาจิตไม่เห็นนั้นหายไปหมดเหลือแต่จิตกับธรรมธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันล้นหนุนทีนี้กิเลสประเภทใดแสดงออกจากใครออกจากผู้ใดออกจากสัตว์ตัวใดผู้นั้นจะรู้ทันทีผู้ที่หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะได้ปราบกิเลสแล้วด้วยความฉลาดสามารถของตนเองกิเลสยอมแพ้แล้วเพราะความฉลาดของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะแสดงออกมาในท่าใดเนี่ยใดในบุคคลหญิงชายหรือสัตว์ตัวใดต้องรู้ทั้งนั้นทันทั้งนั้นทีนี้คนมายาของกิเลสปิดไม่อยู่จะเคยลี้ลับมาอย่างไรก็เปิดเผยขึ้นหมดเพราะสติปัญญาหรือจิตธรรมชาติอันนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วสว่างกระจ่างแจ้งเห็นหมดแล้วต้องมองเห็นหมดเรื่องของกิเลสทั้งหมดการฝึกหัดจิตใจทำให้จริงให้จังทำเลาะๆแหละๆเหมือนจะทำให้คนอื่นคนใดหรือทำด้วยถูกบังคับบัญชาผลประโยชน์เป็นของเขาเราทำให้เขาเป็นเครื่องมือเขาหรือเป็นบ่าวคอยเอาค่าจ้างมาวางให้เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราทำเพื่อเราทำความดีถือทำเป็นหลักจะเป็นคารวาสเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยใดก็ตามย่อมสวยงามน่าดูน่าชมไปตามเพศและวัยนั้นๆเพราะทำไม่เคยทำคนและสัตว์ให้ลดความน่าดูสวยงามหากว่าความน่าดูสวยงามมีความน่าดูสวยงามในรูปร่างลักษณะนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าความน่าดูสวยงามทางด้านจิตใจและความประพฤติอัธยาศัยใจพอที่ได้รับการอบรมจากธรรมมาพอสมควรหรือได้รับการอบรมจากธรรมด้วยดีแล้วนี่เป็นมารยาทที่ซึ้งมากสวยงามก็งามมากผู้มีธรรมย่อมรักษาตนได้ไปที่ใดมาที่ใดก็ตามรู้ทั้งผิดทั้งถูกรู้วิธีหลบหลีกปิดตัวอยู่เสมอปลอดภัยไปเรื่อยๆนี่ผู้มีธรรมเป็นนั้นถ้าไม่มีธรรมแล้วไปที่ไหนจมทั้งนั้นอยู่คนเดียวก็อุตริแต่จะทำผิดอยู่ก็มูก็เพื่อนมีแต่เพื่อนที่เลวทรามฉุดลากกันลงไปเพราะว่ามีใครสนใจในธรรมแล้วจะหาคนดีมาจากไหนเมื่อต่างคนไม่สนใจในธรรมสนใจแต่ของต่ำช้าเร็วตามแล้วก็มีแต่ความต่ำช้าเร็วตามเต็มตัวมาบวกกันเข้าจะเป็นกองใหญ่โตขนาดไหนถ้าสังคมก็สังคมที่เร็วตามเพื่อนฝูงก็เป็นเพื่อนฝูงที่เร็วตามแล้วเราจะดีเด่นมาจากไหนเมื่อเราก็เป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันแล้วมันก็ผิดอะไรกับเขากับเรานี่ความไม่มีธรรมทำคนให้เสียได้อย่างนี้ในความมีธรรมมีการดัดแปลงแก้ไขอันไหนไม่ดีคัดออกด้วยเหตุด้วยผลทั้งตนยากลำบากขนาดไหนไม่ถือสำคัญเพราะเรามีคุณค่ายิ่งกว่าความยากความลำบากนั้นเป็นไหนความยากความลำบากในการดัดแปลงแก้ไขตนเองในการฝ่าฝืนต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันเป็นคุณค่าสำหรับตัวเราไม่ใช่เป็นการทำลายหรือสังหารเราให้ร่มจมทิพย์หายไปเนี่ย ทำไมเราจึงจะไม่พอใจเขาคนเราดีเพราะความประพฤติ
อัธยาศัยใจคอดีเพราะการอบรมไม่ได้ดีเพราะเนื้อเพราะหนังมังสังอะไรไม่ได้ดีเพราะรูปร่างกลางตัวว่าสวยว่างามที่สุดดีอันนี้ดีหลอกหน้าร้านเท่านั้นไม่ใช่ดีอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ดีอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ดีตามคุณเป็นคุณภาพดีด้วยความเสร็จสรรพอประพฤติตัวไม่ดีเสียเท่านั้นความดีความสวยงามเหล่านี้ก็ล้มเหลวไปหมดไม่มีคุณค่าถ้าประพฤติตัวเป็นคนดีหรือรูปร่างกลางตัวจะไม่เป็นคนสวยงามแต่คุณธรรมของคุณนั้นมีอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่ในตัวดีดีไม่ลดละดีอันนี้ใครจะมาพบข้าสมาคมก็ทำให้สนิทติดใจไม่มีการติดจากเนี่ยถ้าทำนี่ที่ไหนต้องเป็นเหมือนแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดความดีทั้งหลายคนดีทั้งหลายเข้ามาได้พบข้าสมาคมกับใครเขาก็ไม่เบียดชังเขาไม่อินหนาละอาใจเพราะความดีของเราธรรมจึงเคยสร้างคนให้เป็นคนดีมานับกับนับกันไม่ได้แล้วคนนั้นดีด้วยธรรมด้วยความประพฤติปฏิบัติสัตว์ทั้งหลายดีด้วยเนื้อด้วยหนังมีคุณค่าราคาด้วยเนื้อหนังของมันง่ายมายุ่งกันดีแล้วทีตายว่าเออเฮ้ยยิ่งกว่าเลี้ยงลูกปลูกโพนะทำมาเลี้ยงลูกก็คือบำรุงรักษาความรับผิดชอบเต็มตัวทั้งพ่อทั้งแม่ญาติวงมีเรียกว่าเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาปลูกโพคำว่าโพนะโพธิแปลว่าความเฉลียวฉลาดสอนปริยามารยาทส่งเข้าโรงร่ำโรงเรียนมีก็ส่งไปเมืองนอกก็เพื่ออนาคตของลูกมีเท่าไรก็ทุ่มลงไปเพื่อให้ลูกศึกษาเราเรียนเป็นเม็ดเป็นหน่วยอนาคตจะได้มีความแน่นหนามั่นคงนี่ขนาดนั้นนะพ่อแม่ของคนเวลาบวชแล้วก็พ่อแม่ก็ดีอกดีใจเพราะก้อนเลือดทั้งก้อนนี้ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่วันอยู่ในท้องด้วยซ้ำจนกระทั่งบัดนี้ยากขนาดไหนแล้วได้เนื้อก้อนนี้คือเราทั้งคนนี้เข้ามาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการบวชการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามอย่างยิ่งแล้วเองเป็นที่ยินดีแก่บิดามารดาทั้งหลายความยินดีของพ่อของแม่ที่มีต่อเราความปีติทุกด้านความสุขที่มีต่อลูกก็มีวันที่บวชกับเวลาที่ลูกได้ประพฤติปฏิบัติตัวเกี่ยวกับความเป็นเพศนักบวชแล้วนี่แหละพ่อแม่มีความภาคภูมิใจไม่หวังเอาอะไรจากเราแหละหวังแต่ให้ลูกมีความเป็นคนดีนี่สำคัญมากอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกมีความเฉลียวฉลาดมีความรู้วิชามีหน้าที่การงานสะดวกสบายฐานะจะมีความมั่นคงขึ้นในอนาคตเป็นผู้มีหลักฐานมั่นคงขึ้นไปเลยนี่เป็นความมุ่งหมายของพ่อแม่ส่วนที่จะตอบแทนบุญแทนคุณพ่อแม่ด้วยสมบัติเงินทองนั้นส่วนมากพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจยิ่งกว่าลูกเป็นคนดีเนี่ยหลักใหญ่ตรงนี้พยายามเวลาจำเป็นได้สิ่งออกไปก็ให้นำหลักธรรมไปพิจารณาตนเองมาเวลาตรงนั้นคุณเผื่อเรื่องตัวคอยสังเกตตัวข้ออย่างยิ่งคอยสังเกตจิตนั่นเองจิตนั้นตัวขนองที่สุดคิดไปทุกแง่ทุกมุมหาไม่ได้เวลาสงบไม่ได้ทั้งข้าวที่ภาวนาอยู่มันก็บุกออกมาต่อหน้าต่อตาหายไปต่อหน้าต่อตาไปเอาไฟมาเผาเราจนได้ทั้งทั้งที่เรากำลังนั่งภาวนาว่าจะทำจิตให้สงบปราบความฟุ้งซ่านนั้นเป็นเรื่องของกิเลส
มันสงบลงไปมันก็พุ่งไปจนได้เนี่ยที่ว่าภาวนามันไม่เป็นไปเพราะไม่เข้มแข็งภายในใจกำลังใจมีน้อยความหล่อแหละมีมากหลักลอยบางที่สั่งอะไรๆก็หมู่กับเพื่อนนี่มันหักเป็นในนิสัยของผมเองเพราะเราเป็นหัวหน้าสั่งอะไรใครตรงไหนต้องจับไว้จับไว้จับไว้เพราะเราเป็นคนสอนก็แสดงหลักลอยให้เห็นชัดๆบอกอย่างหนึ่งเป็นอย่างบอกอย่างหนึ่งเป็นอย่างทั้งที่สิ่งนั้นจำยากมันเคลื่อนให้เห็นต่อหน้าต่อตาเธอพูดอะไรถึงเรื่องความละเอียดจะสามารถทำให้ได้ให้เป็นได้ยังไงเนี่ยที่ทำให้อ่อนใจนะก็ครูอาจารย์เป็นผู้สั่งเองมันเคลื่อนขั้นนะนี่เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วจริงจังทุกอย่างเวลามาเห็นความเลวไหลนี่ทำให้เกิดความรุนแรงและอาใจ ยิ่งภาวนาไม่ได้เรื่องเวลาอีกด้วยก็ยิ่งทำให้คิดเข้าไปมากมายทำทุกวันทำไมจิตมันไม่เปลี่ยนไปถ้าจะมีหนักมีเบากันบ้างมันควรจะเห็นเหตุเห็นผลกันในวันใดวาระหนึ่งได้แน่นอนเนี่ย เพราะความฟุ้งซ่านเราก็เคยฟุ้งซ่านฟุ้งซะจนหาขอบเขตเหตุผลไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งดวงในใจเพราะอำนาจของกิเลสเผามันก็เป็นมาแล้วเวลาฟาดกันด้วยความเพียรเอาเต็มอย่างเต็มเหนี่ยวจนความฟุ้งซ่านมันหมอบราบลงไปมีแต่ความสงบแล้วก็เห็นแล้วมีคุณค่าแห่งความเพียรคุณค่าแห่งความเอาจริงเอาจังความเอาเป็นเอาตายต่อสู้กันมันก็เห็นแล้วทำไมหมู่เพื่อนพูดปฏิบัติมันจึงไม่ปรากฏอย่างนั้นแสดงว่าความจริงจังมันไม่มีทำอะไรก็ควรจะกระเทือนกิเลสควรจะกระเทือนกิเลสเมื่อกิเลสเหยียบหัวเราไม่คิดว่านี่ที่จริงว่ามันไม่ทันกลมายาของกิเลสแล้วจะให้เกิดความสงบเย็นใจมีความเฉลียวฉลาดได้อย่างไรการพิจารณาก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วการแยกธาตุแยกขันธ์ทำจริงทำจังบังคับจิตเหมือนกับนักโทษเพราะเวลานี้จิตกำลังเป็นนักโทษอยู่แล้วเมื่อบังคับทำเข้าสู่กรอบสู่มุมอันถูกต้องดีงามด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรทำไมมันจะไม่เห็นเหตุเห็นผลกันในวาระใดวาระหนึ่งพอที่จะจับเงื่อนนั้นดำเนินต่อไปและเพิ่มพูนวิธีการนั้นให้มีกำลังมากขึ้นนี่เลยภายในหัวใจเป็นได้อ่อนตัวลงไปลงไปใจจะรับความสงบเย็นใจแล้วพ้นโทษเบาลงไปเดิมดังจนกระทั่งพ้นโทษได้เนี่ยทำแบบทำกิจกรรมสบายสบายเท่านั้นนะไม่ได้เรื่องนะก็ต่อไปจิตมันก็แหวกแนวที่ยิ่งกลายเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของยิ่งไปใหญ่หรือถ้าก็ไม่ฟังครูฟังอาจารย์ฟังแต่ผู้ถือตนที่มันเต็มไปด้วยสิ่งอย่างข้าละโมงไปหลังระวังมาศึกษาอบรมไม่ตั้งใจในเวลาศึกษาอบรมจะตั้งใจเวลาไหนวันนี้เราพยายามที่สุดกำหนดเพื่อนไม่อยากไม่ให้มีการมีงานอย่างนี้มีแต่การภาวนามีมากมีน้อยก็ให้ต่างคนต่างดีหาความสงบเย็นใจสำหรับตัวเองมีตั้งแต่ฝึกทรมานจิตใจอยู่ตลอดเวลาทั้งเช้าสายบ่ายเย็นอิริยาบถต่างๆเว้นประหลัดเท่านั้นนี่ถือว่างานภาวนางานสอดส่องมองดูความคิดความเคลื่อนไหวของใจนี้เป็นงานสำคัญภายในตัวอยู่โดยสม่ำเสมอทำไมมันจะหาผลคือความสงบร่มเย็นเป็นอย่างน้อยไม่ได้ปัญญาถ้า
เอากันจริงจังมันเกิดได้มันจะเกิดไม่ได้มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วก็ทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางไปเพราะทำความเพียรไม่ในเรื่องในราวอะไรที่นี่ก็ทะเลทลายไปข้างนอกมันจะเอาเรื่องราวมาจากไหนถ้าลงไปข้างนอกแล้วมันก็คือจะคอยขึ้นเฉียงเท่านั้นถ้าเป็นสัตว์มันปราศจากเจ้าของเขาจะจับเอาขึ้นเฉียงเมื่อไรก็ได้ในจิตถ้าขาดความสนใจขาดความเคารพนับถือในครูในอาจารย์ขาดความดูดดื่มขาดความมุ่งมั่นในอาณาธรรมแล้วมันจะต้องเปลี่ยนตัวไปทันทีเพราะจิตอยู่เฉยๆไม่ได้ปล่อยอันนี้ต้องจับนั้นปล่อยนั้นต้องจับนั้นปล่อยจากดีต้องจับติดชั่วทันทีเพราะชั่วมันเคยติดกันมาอยู่แล้วจะให้ในหลักจะเกณฑ์เวลาอยู่ครูอาจารย์เวลาอายุพรรษาอย่างหนุ่มน้อยถ้ามันได้เลยถ้าไม่ได้มันในยามนี้ลำบากยิ่งไปเป็นครูเป็นอาจารย์เขาทั้งที่หาความรู้ไม่ได้นั่นแหละตัวจมมีแต่ชื่อแต่เสียงลั่นฟ้าแต่คุณสมบัตินิดหนึ่งจะติดใจติดตัวไม่มีเนี่ยไม่เป็นท่านนั่นแหละทะเลกันแล้วเอาไปนอกลู่นอกทางสร้างนั่นสร้างนี่เอาแล้วนะที่หาเก่าไปหลักที่ไม่คันไม่ได้ทำก็อยู่ไม่ได้ลำคาญต้องทำแล้วเป็นการเพิ่มลำคาญเข้าไปอีกก็ไม่ได้คิดถ้าจะเอาการเอางานเป็นเพื่อนเป็นฝูงเอาญาติเอาโยมเป็นเพื่อนเป็นฝูงการติดต่อสมาคมกับญาติกับโยมเกี่ยวกับเงินกับทองรายได้รายรวยเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปล่ะนี่อัดทำเลยไม่มีจะเอาอัดเอาทำเป็นเพื่อนเป็นฝูงเลยไม่สนใจซะแล้วเลยกลายเป็นเอาโลกเป็นเพื่อนเป็นฝูงมันเลยโลกไปอีกที่นี่นี่ความไม่ตั้งอกตั้งใจถ้ามันค่อยไหลลงมันไหลลงไปอย่างนั้นนะก็เห็นอยู่ได้ชัดๆเป็นแผ่นดินไปพระเรานักปฏิบัติเรามันเป็นอย่างว่ามันมีน้อยเมื่อไหร่มีใครวิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนหมู่คณะอะไรผมประเทศไม่ฟังไม่มีปิดบังลี้ลับมอดภูมินะฝ่ายเหตุได้ดำเนินมายังไงก็ลาบออกหมดตับหมดปอดหมดตลอดถึงผลเป็นยังไงไงก็ลากออกมาหมดที่กล่าวมาทั้งหมดมันไม่ควรจะเป็นคติจากการปฏิบัติของเราไม่พอที่จะเป็นกำลังใจให้เราได้บ้างหรือยังไงมันถึงเร็วๆไหลๆจิตใจหาหลักหาฐานไม่ได้ถ้าใจหาความสงบไม่ได้ในวงปฏิบัตินักพระเราพระปฏิบัติเราเราจะเข้าใจว่าจะหาความสุขได้จิตจะตัวเป็นไฟถ้าไม่สงบก็ต้องเป็นไฟถ้าสงบแล้วก็สบายเพียงขั้นสงบเท่านั้นก็สบายถ้าไม่สงบแล้วไม่สายแสเร่ร่อนไม่มีอะไรอีกลิงร้อยตัวนี่ตามไม่ทันความรวดเร็วของจิตยิ่งกว่าลิงลิงมันโดดสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไปเจอผลไม้ในอิ่มหนำสำราญในปากในท้องของมันไอ้ลิงตัวคิดตัวปรุงนี่โดดไปกิ่งไหนมีแต่พื้นแต่ไฟมีแต่ไม้ผูกถ้าให้หงายตื่นหงายตื่นไปเราต้องเห็นโทษของความคิดของเราเราเสียดายอะไรความคิดในโลกนี้เคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้เราเสียดายอารมณ์แห่งความคิดนั่นอะไรนักหนาเราจะภาวนาทำไมเราตัดอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงมันหาสาระแต่งสังไม่น่าอารมณ์ของธรรมเป็นของที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาทุกข์ก็ย่อมทุกข์สิเราเป็นนักรบเป็นลูกศิษย์ถาคตซึ่งไม่เคยแสดงไว้ที่ไหนว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้อ่อนแอคล้อยตามที่เด็ดตัณหาอาสวะจนได้ความวิเศษวิโสขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกเมื่อเราไม่เคยเห็นมีแต่ความฝ่าฝืนบึกบืนต่อสู้กันจนกระทั่งสลบสลายนั่นจึงได้ชัยชนะ
จะเป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความเป็นนักต่อสู้นะไม่ใช่เป็นนักถอยกลูขุดขุดกินแล้วนอนก่อนแล้วหมิ่นมันเกิดประโยชน์อะไรเราก็เคยนอนมาแล้วเสียดายมาแล้วนักหนานอนมาจนหลังแบนเกิดมาก็นอนอยู่แล้วเรื่อยมาความภาคเพียรที่จะเป็นสาระอันสำคัญสำคัญเป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจให้รับความสุขความใจยิ่งกว่าความสุขที่เคยผ่านมาตามโลกทางสารไปไหนทำไมจึงไม่เห็นคุณค่าของส่วนนี้นักปฏิบัติต้องคิดต้องเทียบเคียงหาเหตุหาผลเพื่อเอาตัวรอดเลยดังนั้นจะ มาปฏิบัติเพื่อความฉลาดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่สอนไว้ทุกเนี่ยทุกมุมด้วยนะแต่เพื่อความฉลาดเท่านั้นสอนให้ฉลาดไม่สอนให้โง่ต้องเอาจริงเอาจังบังคับให้จิตบังคับจิตไม่ได้ไม่มีทางเพราะตัวเสนียดจันไรมันอยู่ในจิตบังคับกันลงที่นั่นเบาบางก็เบาบางลงที่นั่นจิตมีความเบาบางจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายมันก็เหมือนกับโรคที่เบาบางทุเลาลงไปโดยลำดับลำดับลำดับนั่นยาก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนทั้งโรคหายความทุกข์เพราะโรคนั้นมันก็หมดไปเพราะทุกข์เพราะกิเลสประเภทใดโรคคือกิเลสประเภทใดมันเสียดแทงคำว่าโรคต้องเสียดแทงทั้งนั้นน่ะกิเลสไม่เคยให้คนวิเศษวิโสอะไรได้โดยหลักธรรมชาตินอกจากเสกสรรปั้นดอกันเฉยวิเศษอย่างนั้นวิโสอย่างนี้ว่าไปตามลมๆแรงๆความจริงมันไม่เป็นวิเศษมีแต่ความเผาผลาญทั้งนั้นธรรมไม่มีคำว่าเผาผลาญมีมากมีน้อยเป็นที่กระหยิ่มในจิตพอใจพอใจเดิมเพราะฉะนั้นยังมีผู้บริสุทธิ์ในโลกเพราะรสของธรรมชนะรสทั้งหลายดังที่ท่านกล่าวพัดสร้างธรรมาโซชินาติขึ้นมารถแห่งธรรมชนะสมรสทั้งปวงฟังดีกว่าทั้งปวงพอรถแห่งธรรมประเภทนี้เกิดขึ้นรถของสิ่งที่เราติดเคยติดมาในส่วนขนาดนี้ปล่อยแล้วรถอันนี้เหนือกว่านี้ปล่อยรถอันนี้รถแห่งธรรมเหนือกว่ารถประเภทนั้นปล่อยประเภทนั้นปล่อยประเภทนั้นปล่อยเรื่อยโลกามิภายในจิตใจปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไม่มีเหลืออะไรที่เคยติดพันในโลกในสงสารทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดอันเป็นสมมุติด้วยกันละเพราะว่ามีอะไรเลิศยิ่งกว่ารสของธรรมจนกลายเป็นความพอตัวมีมากที่อยู่นี่อะไรๆก็สุนท่าเป็นทางทำอะไรให้มีความเจาะจงยาศักดิ์แต่ว่าทำนี่อันนั้นเป็นนิสัยของโลกของสารนิสัยของคารวาสที่เขาไม่เคยอบรมศีลธรรมนิสัยของข้าต้องต่างกันกับนิสัยของโลกมากทีเดียวกิริยาแห่งการทำทุกสิ่งทุกอย่างความเคลื่อนไหวไปมาของจิตต้องเป็นอัตเป็นธรรมมีสติสตางมีปัญญาพิจารณาสอดส่องทางเหตุผลการกระทำอะไรลงไปให้มีความจงใจจิตสติจิตเนี่ยอยู่กับงานของตนที่ทำนั่นเรื่องของพระเป็นอย่างนั้นไม่งั้นจะหาทางออกไม่ได้นะวันไหนก็วันเก่าวันไหนก็วันเก่ามันก็วันเก่าที่เพราะมีแต่มืดกับแกล้งเท่านั้นถ้าเราไม่แก้ของเราให้ดีขึ้นมันไม่มีอะไรจะพาให้ดีในโลกนี้วันคืนปีเดือนมันเป็นสมมติประเภทหนึ่งอยู่ตามธรรมชาติของเขาล่อเขาไปสมมติเขาแต่เจ้ากองรับเหมาทุกมันคือหัวใจคนนี่เราจะมาแก้ความรับเหมานั้นให้มันคลี่คลายออกไปจากจิตใจเราจะลืมหูลืมตาดูทุกสิ่งทุกอย่างได้สะดวกสบายและแม้อยู่ในท่ามกลางแห่งโลก
ที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเราก็หาความรุ่มร้อนไม่ได้เพราะไม่มีเชื้อแห่งความรุ่มร้อนอยู่ภายในจิตเย็นไปตลอดร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยตัวหัวตัวร้อนที่ไหนก็เป็นไปที่ร่างกายก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรือนเป็นรังของโรคเนี่ยมันเจ็บที่ตรงไหนก็จะไปอยู่จะไปคล้องไปแวะกับมันให้มันเกิดความทุกข์ความลำบากยังที่บ้านของเรามันรั่วตรงนั้นก็จะไปอยู่ที่ที่มันรั่วที่มันดีมีอยู่เยอะจะอยู่ที่มันดีนั่นก็รั่วตรงนี้ก็รั่วตรงไหนไม่รั่วก็อยู่ที่นั่นมันรั่วหมดแล้วมันรั่วหมดก็ทิ้งมันเลยจิตใจร่างกายของเราเหมือนกันมันเจ็บปวดตรงไหนก็เท่ากับผลมันรั่วเราจะไปเกาะไปเกี่ยวไปพัวพันกับมันด้วยความฉลาดของตนเองอยู่ที่ความฉลาดเลยการจะเจ็บไข้อะไรปวดขนาดไหนก็รู้ว่ามันเจ็บใจไม่ได้เจ็บด้วยใจไม่ทุกข์ด้วยเพราะใจรู้รอบหมดแล้วในสิ่งนี้ตั้งแต่ยังไม่ทุกข์ประเภทนั้นโรคประเภทนั้นยังไม่เกิดก็รู้รอบไปแล้วเมื่อเกิดขึ้นก็อยู่ในข่ายของความรู้รอบของตนแล้วจะตื่นไปไหนส่วนไหนเจ็บก็เจ็บที่ไม่เจ็บมีอยู่ที่ดีมีอยู่จิตใจไม่เจ็บจิตใจไม่ปวดจิตใจไม่หลงไม่งมงายจิตใจไม่ติดไม่พัวไม่ผันมันก็ทุกข์อันนั้นก็ไม่เพิ่มความรุนแรงขึ้นจะเป็นตามสภาพของเขาเพราะใจไม่ไปเสริมทุกข์ทางใจก็ไม่มีมันทนไม่ไหวแล้วธาตุนี้มันจะไปแล้วแหละมันจะแตกแต่ก็แตกที่แต่สิ่งอื่นมันก็แตกได้เหมือนกันทำไมธาตุนี้ก็อยู่ในโลกแห่งความแตกดับเหมือนกันมันจะอยู่ข้ามฟ้าได้ไงยารักษามันไม่ไหวแล้วก็ปล่อยมันเยอะใจของเราไม่ได้แตกมันแตกแต่ธาตุขันต่างหากมันแน่อยู่หัวใจนั่นแล้วจะไปหวั่นไหวกับอะไรนี่คือความเรียนโลกมันเข้าใจอย่างนี้เรียนให้ถึงโลกถึงธรรมแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นวิตกวิจารก็เรื่องการเป็นการตายอะไรมันเป็นอะไรมันตายก็รู้หมดแล้วมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้มันเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนกันไหนวิจารเราเมื่อฉลาดรอบตัวแล้วก็จะไปหลงอะไรกับสิ่งนี้ไปก่อทุกข์แต่ตนเพราะเรื่องนั้นทำไมการปฏิบัติทำไมไหนทำผู้ย่อสอนคนให้โง่ไม่มีผู้ย่อสอนให้ฉลาดการปฏิบัติตัวให้ดีไม่ว่าสมัยไหนดีเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับสถานที่แต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของคนเราผู้รับผิดชอบเราเองในกี่ภพกี่ชาติเกิดเจ็บเจ็บตายก็ใครจะเป็นผู้ไปแบกไปหามในเรื่องกองทุกข์ขึ้นเป็นติดไปกับภพกับชาตินั้นเราเองทุกเวลาประกอบความภาคเพียรเพื่อจะสลัดปัดทิ้งสาเหตุแห่งทุกข์และทุกข์ทั้งหลายออกทำไมจะทำไม่ได้เราเป็นผู้เหมาะสมแล้วกับงานเหล่านี้เพศอำนวยอยู่แล้วเต็ม 100% เพศพระไม่มีคารุกวนเพศนี้เป็นเพศที่เย็นเป็นเพศที่สะดวกสบายเรามันลืมตนสะดวกสบายก็จนนอนใจกลายเป็นหมูไปนี่เรียกว่านอนหลับทับสิทธิ์สิทธิที่ควรได้ควรเป็นจากงานของตนก็ไม่ทำสิทธิเป็นพระเขาไม่รบกวนทางบ้านเมืองเขาทำงานยุ่งเหมือนโลกทั้งหลายอยู่สะดวกสบายอาหารการบริโภคก็ยินบาทไปก็เต็มบาทมาใครยินดีทางนั้นอยากทำบุญให้ทานขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนงานของเราที่จะทำให้เป็นสาระสำคัญในตัวของเราคือมันขาดอยู่ที่ตรงนี้ทำให้มันสมบูรณ์เลยเครื่องสนับสนุนเพื่องานแบบนี้คือปัจจัยทั้งสี่นี่ก็มีสมบูรณ์อยู่แล้วมีแต่ผู้ดำเนินงานนี่มันบกพร่องตัวเองผลของงานของตัวเองซึ่งควรจะได้จะถึงมันจริงไม่ปรากฏพระไม่สามารถจะทรงมรรคผลนิพพานได้ก่อนอื่นก่อนใครแล้วใครล่ะเพราะพระนี่ออกแนวรบแล้วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องแล้วมีความกังวลรุ่งเหยิงวุ่นวายกับความเป็นอยู่ปูวายที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องช้างเนื้อสอยการนับทานหรือการสืบการฉันเต็มไปหมดมีแต่งานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานต่อสู้กับกิเลสอันเป็นตัวภัยต่อจิตใจตัวเราทำไมเราจะทำไม่ได้งานอันเดียวเท่านี้
หรือมากมายอะไรอยู่กับตัวของเราถ้ามีมากก็เต็มตัวนี่เท่านั้นไม่เลยตัวไปว่าฟันกันลงไปเราอยากได้ยินได้เห็นนี่หมู่เพื่อนมันพูดอัดพูดทำให้ฟังการพูดปฏิบัติผลมันเป็นยังไงสอนสอนแทบล้มแทบตายเกือบ30ปีแล้วแต่ออกมาสังคมก่อนก็อยู่ในป่าในเขาไม่ยุ่งอะไรกับใครสอนตนอยู่ในป่าในเขาไม่อะไรล่ะสอนตนทรมานตนคำว่าสอนตนทรมานตนก็คือการต่อสู้กิเลสทั้งนั้นเราให้กินให้จังเลยมันเห็นใจกับกิเลสขาดสะบั้นออกจากกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันวิเศษด้วยวิเศษไม่ต้องมีใครมาเสกสรรรู้ประจักษ์เดียวเอาที่ยกมาสามโลกธาตุจะมาหลอกมาลวงมาอะไรก็ตามจะไม่มีวันแม้เท่าเม็ดทรายหนึ่งนั่นแหละคือความจริงลบไม่สูญอย่างนี้เราอยู่ด้วยกับความหลอกลวงเท่านั้นตัวเรานั่นแหละใจเราเนี่ยมันหลอกเจ้าของหลอกมาเท่าไรมันก็ไม่เคยเสร็จหลักก็คือกิเลสหลอกสัตว์โลกนั่นเองคืออะไรเราก็วายปัญญาของเรามีหลอกกิเลสบ้างสิหลอกจนมันเผลอทีนี้ต่อยเอาเผลอทีนี้ต่อยเอาต่อยเอาจนมันถูกน็อกตกเวทีลงไปหาวันฟื้นมาได้ตลอดอนันตกาลนั่นแหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านหลอกท่านต่อยเอาอย่างนั้นพอจนตกเวทีไม่มีวันฟื้นจะเกิดแก่จะตายที่ไหนก็เพราะกิเลสเป็นตัวนี้ตัวนี้มันหมดไปจากใจเท่านั้นมันไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้แผ่นดินแผ่นฟ้าอะไรที่ว่ามีมากมายกากองในแผ่นดินนี้ในโลกนี้มันก็ไม่มีในความรู้สึกมันจึงเหมือนอะไรไม่มีที่มันพาให้มีก็คือเรื่องของกิเลสเท่านั้นพาให้มีพาทุกข์พาลำบากพาให้กังวลวุ่นวายเหยียบแทงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอายาบทใดนอกจากเวลาหลับสนิทเสียเท่านั้นกิเลสก็สงบตัวในขณะนั้นพอเตือนขึ้นมามันก็ทำงานทั้งมันเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มแทงในหัวใจทั้งอดีตอนาคตอารมณ์อะไรก็แล้วยุ่งไปหมดเราก็ยังไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอกับความเป็นของกิเลสแล้วเราจะไปเห็นโทษกิเลสที่ตรงไหนแก้กิเลสได้ที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเรายังไม่ทราบอยู่แล้วเฟ้ยแค่ที่สติปัญญาอยากเห็นผลแห่งการแนะนำสั่งสอนที่สอนมานี้สอนด้วยความแน่ใจไม่ได้สอนด้วยการด้นเดาเกาหมัดไม่ใช่เราคุยเราสอนจริงๆตามในพื้นปฏิบัติตลอดถึงผลรู้ยังไงเห็นยังไงนำมาพูดทั้งหมดฟังทั้งหมดโดยไม่สะทกสะท้านเพราะมันจริงนี่สะทกสะท้านอะไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆรู้อย่างนี้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าสะทกสะท้านกับผ่านที่เรียกว่าของจริงลบไม่สูญใครรู้ขึ้นก็จริงทั้งนั้นเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระทรงมรรคทรงผลทรงความสุขความเจริญพระของเราทรงเป็นตัวความทุกข์ความลำบากความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอข้อแท้เหลวไหลนะมันโกงมันข้ามโกงข้ามพระอะไรพระพุทธเจ้าเป็นพระอย่างนั้นนี่เราเป็นพระของไข่จึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่จะเป็นพระของพระเทวทัตคอยทำลายตัวเองอย่างนี้พุทธะพุทธะคือใจของเราถูกเทวทัตมันทำลายอย่างนี้เนี่ยเทวทัตทำลายพุทธะส่วนเทวทัตของวุฒิกับเกี่ยวพุทธเจ้านั้นยกให้เป็นเรื่องของท่านแค่หนึ่งแยกเข้ามาลงเทวทัตคือกิเลสทั้งหลายมันเข้ามาทำลายพุทธะของเราจริงมันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่เห็นเทวทัตตรงนี้เราจะปราบเทวทัตได้ยังไงเอาตรงนี้เลยโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตนได้ทั้งนั้นต่อไปให้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อน